สถานการณ์ด้านพลังงานในยุโรปตอนนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ตึงเครียดอย่างมากเลยนะคะภายหลังจากที่ทางบริษัทกาสพอมซึ่งเป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของทางการรัสเซียออกมาเปิดเผยว่าเตรียมปรับลดปริมาณการส่งก๊าซเข้าไปในยุโรปลงเหลือ20%ค่ะขณะเดียวกันเยอรมนีเปิดเผยนะคะว่าการกระทำลักษณะนี้ดูเหมือนว่ารัสเซียนั้นต้องการที่จะทำให้เกิดความสั่นคลอนและความไม่มั่นคงในภูมิภาคยุโรปแต่ว่ารัฐมนตรีพลังงานของทางสหภาพยุโรปเห็นพ้องต้องกันนะคะในการร่วมมือกันลดการใช้ก๊าซลงให้ได้15%ในช่วง8 เดือนหลังจากนี้ไปเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในแง่ของพลังงานดูความเคลื่อนไหวของทางก๊าซพร้อมกันก่อนเลยนะคะประกาศลดปริมาณการส่งก๊าซผ่านทางท่อ Nord Stream 1เหลือเพียง20%หรือ33 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยจะมีผลตั้งแต่4 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของวันที่27 กรกฎาคมเนื่องจากจะทำการปิดซ่อมบำรุงกังหันสูบก๊าซก่อนหน้านี้ทางการรัสเซียค่ะได้ส่งก๊าซผ่านทาง Nord Stream 1ไปยังเยอรมนี167 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันก่อนจะมีการปรับลดลงเหลือ67 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเมื่อ15 มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการส่งคืนกังหันสูบก๊าซที่มีการซ่อมแซมที่แคนาดาสำหรับท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1นี้เป็นท่อส่งก๊าซใต้น้ำผ่านทะเลบอลติกไปสู่เยอรมนีระยะทาง 1,224 กิโลเมตรเพื่อขนส่งก๊าซไปยังยุโรปตะวันตกให้รวดเร็วมากขึ้นโครงการนี้เนี่ยแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2554มีกำลังการผลิต 55,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีส่วนทางทำเนียบเครมลินแถลงล่าสุดว่ากังหันก๊าซของท่อ Nord Stream 1อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงที่แคนาดายังมาไม่ถึงรัสเซียแต่อยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งรัฐบาลรัสเซียก็หวังว่าจะมาถึงเร็วขึ้นโดยทางดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินเปิดเผยว่าสถานการณ์นั้นซับซ้อนยุ่งยากเป็นอย่างมากจากข้อจำกัดแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1ควรจะทำงานได้ปกติกว่านี้หากว่าไม่มีการคว่ำบาตรส่วนท่าทีของเยอรมนีเปิดเผยนะคะว่าไม่ได้มีเหตุผลทางเทคนิคใดๆเพียงพอต่อการลดการส่งก๊าซรอบใหม่โดยทางโรเบิร์ตฮาเบกรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียพยายามที่จะทำให้การสนับสนุนยูเครนอ่อนแอลงสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นด้วยการทำให้เกิดความไม่แน่นอนไม่มั่นคงทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นพร้อมอย่างเรียกร้องให้ทางยุโรปนั้นเป็นเอกภาพและส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวแม้ว่าปริมาณก๊าซจะลดลงไปอีก20%แต่รัสเซียก็จะไม่สามารถทำให้พวกเราแตกแยกได้ก่อนหน้านี้ค่ะผู้นำของรัสเซียเคยส่งสัญญาณเรื่องการตัดลดการส่งก๊าซมาแล้วโดยมีการเตือนบรรดาชาติตะวันตกว่าการเดินหน้าคว่ำบาตรรัสเซียเสี่ยงจะทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับผู้บริโภคทั่วโลกโดยก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนรัสเซียได้มีการลดปริมาณก๊าซที่ส่งผ่านท่อ Nord Stream 1ลงไปเหลือเพียง40%แล้วก็ยังระงับการส่งก๊าซไปยังโปแลนด์เดนมาร์กฟินแลนด์บัลแกเรียและเนเธอร์แลนด์แล้วหลังชาติเหล่านี้ปฏิเสธที่จะชำระค่าก๊าซด้วยเงินสกุลรูเบิลและยังตัดการส่งก๊าซไปอีกหลายชาติภาวะชะงักงันดังกล่าวนะคะทำให้เกิดความกังวลว่าหลายประเทศในยุโรปอาจจะไม่สามารถกักเก็บก๊าซสำรองได้ทันก่อนฤดูหนาวซึ่งจะทำให้การใช้ก๊าซในปริมาณที่มีมากส่งผลทำให้เกิดวิกฤตตามมาและมีข้อกังวลว่าอาจจะต้องใช้มาตรการปันส่วนก๊าซโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว EU เสนอให้ชาติสมาชิกร่วมกันลดการใช้ก๊าซลงให้ได้15%ระหว่างเดือนสิงหาคมไปถึงมีนาคมปีหน้าโดยมีการเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าแต่อะไรก็ตามแผนการดังกล่าวถูกต่อต้านจากรัฐบาลหลายชาติค่ะซึ่งล่าสุดบรรดารัฐมนตรีพลังงานของชาติสมาชิก EU ซึ่งหารือกันที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเห็นพ้องกันในการออกกฎฉุกเฉินเพื่อลดการใช้ก๊าซในฤดูหนาวนี้โดยมีการบรรลุข้อตกลงทางด้านการเมืองเพื่อลดการใช้ก๊าซโดยสมัครใจ15%ตามที่มีการเสนอมาแต่การลดนี้อาจจะเป็นภาคบังคับได้ในอนาคตหากว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินของอุปทานด้านพลังงาน
ขณะเดียวกันค่ะมีการยกเว้นให้กับบางประเทศและบางอุตสาหกรรมจากเดิมซึ่งเป็นข้อเสนอที่ขอให้ทุกประเทศต้องร่วมกันดำเนินการค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ